นี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยห้ามทำร้ายสัตว์เลี้ยงของท่านเฉียงเหลียงเด็ดขาดขอต้อนรับเข้าสู่เกม DST Demon's Secret Treasure กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบการ์ดวิญญาณว่าการ์ดพวกนี้เราจะทำยังไงให้ได้ผลของเซตคือในแต่ละการ์ดเนี่ยเขาก็จะมีเซตของเขานะถ้าเราใส่ครบ3ชิ้นก็จะบวกเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นก็เลยจะพามารู้จักนะครับแล้วก็วิธีอัปเกรดการ์ดอัปเกรดดาวการ์ดแล้วก็วิธีการหาการ์ดแดงด้วยบางคนอาจจะต้องการการ์ดแดงแล้วก็แน่นอนนะครับการ์ดแดงพวกนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นอยู่แล้วเนาะถ้าได้มาในช่วงแรกก็จะดีมากๆเลยงั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับสำหรับการวิญญาณฮะก็จะมีให้ใส่สวรรค์โลกนรกช่องการใส่การ์ดพวกนี้นะครับก็จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเลเวลถึงตีว่าโดยรวมเราจะใส่การ์ดได้ทั้งหมด18ใบด้วยกันแล้วก็ในแต่ละแดนจะใส่การ์ดได้แดนละ2ชนิดเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าการ์ดวิญญาณพวกนี้นะครับจะมีคำของการ์ดแต่ละใบไม่เหมือนกันอย่างการ์ดใบนี้นะครับเลจูก็จะเป็นคนหรือการ์ดเยาจี้ก็จะเป็นคนแต่ถ้าเป็นพวกการ์ดเพิงฟีนิกก็จะเป็นคำว่าฟ้าหรือเออจูนะครับก็จะเป็นคำว่าฟ้าและสาวจอมเบนก็จะมีคำว่าดินหลักๆก็จะมีอยู่3คำนี้นะครับมีคำว่าคนมีคำว่าฟ้าแล้วก็มีคำว่าดินแล้วในแต่ละคำแตกต่างกันอย่างไรถ้าเป็นคำว่าคนนะครับเขาก็จะบวกเลือดพลังป้องกันกายภาพพลังป้องกันเวทอันนี้กดให้ดูนะครับช้างก็จะเป็นคนบวกเลือดป้องกันกายภาพป้องกันเวทแต่ถ้าการ์ดใบไหนมีคำว่าดินอันนี้เขาก็จะบวกพลังโจมตีให้เพียวๆในส่วนของฟ้าเนี่ยก็จะบวกพลังโจมตีธาตุนะครับผมเล่นเป็นไร้นามเขาก็จะบวกธาตุทองแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นเป็นชื่อหยางเขาก็จะบวกเป็นธาตุไฟแน่นอนว่าการ์ดแต่ละใบก็จะบวกออฟหลักออฟบนเหมือนกันแต่ในส่วนของคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือออฟล่างนะครับจะไม่เหมือนกันในแต่ละใบถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันก็ตามแต่นะครับเมื่อเห็นคุณสมบัติเพิ่มเติมของการ์ดแต่ละใบแตกต่างกันแล้วแบบนี้เราควรที่ต้องเลือกสายแบบไหนล่ะถ้าจะแยกนะครับก็จะแยกเป็น2สายก็จะเป็นสายดาเมจและสายป้องกันซึ่งสายดาเมจเนี่ยก็จะมีแยกโจมตีกายภาพและโจมตีเวทอีกนะส่วนป้องกันเนี่ยเราสามารถแยกเป็นป้องกันสายซับก็ได้มันขึ้นอยู่กับการ์ดที่เราสวมใส่แล้วก็การ์ดที่เรามีนะปัจจุบันนะครับถ้าจะให้เลือกหลักๆเนี่ยอาจจะคงยากนะครับเพราะว่าการ์ดแต่ละใบที่เพื่อนๆได้เนี่ยมันจะค่อนข้างไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ดวงของเราว่าเราจะเปิดได้แบบไหนแต่ถ้ามีของอยากทำนะแบบเรายังไม่เอาชุดเซตอันนี้ผมยังไม่พูดถึงชุดเซตนะครับการ์ดที่ต้องใช้ในช่วงแรกก่อนนะครับถ้าเป็นพวกการ์ดสีทองก็แนะนำชื่อวี่อันนี้จะเป็นประเภทธาตุดินซึ่งคุณสมบัติพิเศษของเขานะครับเขาก็จะบวกความเร็วโจมตีสกิลเพิ่มขึ้นระหว่าง 0.3 ถึง 1.4% อยู่ที่ว่าเราจะสุ่มได้ออฟแบบไหนนะครับการ์ดดินอีกใบหนึ่งฮะก็จะเป็นในส่วนของอารีนี่เขาก็จะมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ระหว่าง 0.3% ถึง 1.4% ถ้าเป็นการ์ดสีส้มในกรณีที่เราเล่นดาเมจกายภาพนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ้าวหยางอันนี้แนะนำเลยเพิ่มดาเมจกายภาพเยอะมากสายเวทไม่ต้องน้อยใจนะใส่อันอื่นไม่ได้นะครับเขาก็จะมีประเภทฟ้ามาแทนเป็นจินเผิงอันนี้ก็จะเพิ่มความเสียหายเวทแต่พูดถึงธาตุดินก่อนนะครับและถ้าเป็นพวกการ์ดสีแดงประเภทดินก็จะแนะนำนี้ฮะเซียนกระบี่สุราถือว่าเป็น1การ์ดที่โคตรดีเลยนะครับสำหรับเซียนกระบี่สุราคุณสมบัติพิเศษเขาก็จะมีความเร็วโจมตีสกิลระหว่างบวก 0.4% ถึง 1.8% แล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษของเขาอีกนะครับไม่สนต่อหลบหลีกไกลบวก 37 ถึง 73%ส่วนถ้าเป็นประเภทฟ้าก็จะแนะนำราชามังกรเพราะคุณสมบัติพิเศษของเขาก็จะบวกคิดคอนกายภาพหรือจะเป็นเพลิงฟีนิกซ์ก็ได้อันนี้ก็จะบวกความเสียหายพิเศษโจมตีธาตุถ้านักเวทใส่อันนี้จะค่อนข้างเหมาะไม่นักเวทตัวทั่วไปก็ใส่เหมาะเหมือนกันนะมันจะมีผลกับชุดเซตนะครับแต่ยังไม่พูดถึงถ้าเป็นการ์ดระดับสีส้มแน่นอนนะครับนักเวทก็จะแนะนำเป็นจิ้นเผิงสายโจมตีทั่วไปนะครับก็จะแนะนำเป็นวิหกทองเพราะคุณสมบัติพิเศษของเขาก็จะบวกเปอร์เซ็นต์การโจมตีกายภาพพื้นฐานบวกระหว่าง 0.3 ถึง 1.6% และถ้าเป็นการ์ดระดับสีแดงก็จะแนะนำให้หาเจ้ากงหมิงคุณสมบัติพิเศษของเขานะครับก็จะบวกพรวิเศษแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะบวกพลังโจมตีถัดมานะครับการ์ดประเภทคนก็จะแนะนำให้ใส่เป็นไทอาเพราะออฟคุณสมบัติพิเศษของเขานะครับก็จะมีดูดเลือด 4-18 และถ้าเป็นการ์ดระดับสีส้มก็จะแนะนำเป็นยาวจี้อันนี้ก็จะมีผลดูดเลือดและถ้าเป็นการ์ดระดับสีแดงแนะนำเป็นตี้อี้ปานขุนมัวคุณสมบัติพิเศษที่เขามีเสียหายคิกายภาพคิดที่ค่อนกายภาพเลจูก็โอเคนะครับอันนี้ก็ได้ผลดูดเลือดและก็มีหลบหลีกด้วยอันนั้นก็คือในส่วนของออฟหลักๆที่เราต้องใช้เนาะซึ่งแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับเราจะเลือกใส่การ์ดพวกนี้มันจะค่อนข้างยากเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ผลของเซตที่เราต้องการซึ่งเอฟเฟกต์ชุดเซตณปัจจุบันที่มีเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่9เอฟเฟกต์อันแรกก็จะเป็นไลท์เทมทานนะครับผลนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันส่วนเอฟเฟกต์ต่อมาก็จะเป็นลิวลี่อันนี้ก็จะเพิ่มเลือดและเพิ่มทะลุป้องกันก็จะมีการ์ดเป็นพวกนี้คือบางการ์ดวิญญาณเนี่ยก็จะสามารถสุ่มได้1ใน2เอฟเฟกต์ก็อยู่ที่การ์ดนั้นปล่อยไปก่อนนะครับเอฟเฟกต์ที่3เอฟเฟกต์แวงการ์ดมีโอกาส 10% ที่จะสะท้อนความเสียหายใส่ฝ่ายตรงข้าม 30% บวกเลเวลของตนคูณ30คูลดาวน์5วิเอฟเฟกต์ที่4กินเลือดมีโอกาส 10% ดูดเลือดด้วยพลังโจมตีของตัวละครคูณ 30% บวกเลเวลของตนคูณ30คูลดาวน์5วิเอฟเฟกต์ที่5สลายสิ้นอันนี้ตัวละครจะได้รับความเสียหายสุดท้ายลดลงเอฟเฟกต์ที่6ออเรชอนตัวละครจะสร้างความเสียหายดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้นเอฟเฟกต์ที่6หมู่เมฆ ตัวละครความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นและใช้การหลบหลีกมีโอกาส 5% ทำให้ตนเองเพิ่มความเร็ว 30% เป็นเวลา3วิเอฟเฟกต์ที่ 8 ทำลายโลกหากมีผู้เล่นอยู่ในระยะ5เมตรจะได้รับผลเพิ่มความเสียหายสุดท้ายและลดความเสียหายสุดท้ายจำนวนผู้เล่นฝ่ายศัตรูบวก1คูณ 1.8% เพิ่มขึ้นสูงสุด 7% อาชีพระยะไกลมีผล 65% ของระยะประชิดและเอฟเฟกต์ที่ 9 สลายความว่างขณะโจมตีมีโอกาส 5% ทำให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะอ่อนแรงระหว่างนี้ทุกครั้งที่ใช้สกิลโจมตีเดี่ยวจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วยพลังโจมตีของตนคูณ 21% จำนวนครั้งสูงสุด3ครั้งคูลดาวน์ 40 วิก็จะเห็นได้เลยว่าเอฟเฟกต์แต่ละเอฟเฟกต์เนี่ยจะใช้การ์ดไม่เหมือนกันนะครับการที่เราจะทำให้เกิดผลเอฟเฟกต์พวกนี้แค่เรามีการ์ด3ใบในนี้ก็เพียงพอแล้วถ้าไม่มีการ์ดคนละชนิดเราสามารถใช้การ์ดประเภทเดียวกันได้ยกตัวอย่างนะครับผมก็จะมีเอฟเฟกต์ชุดเซตไร้เทียมทานการ์ดที่ผมสวมใส่อยู่ก็จะมีการ์ดคุณมัวโมลี่เดี๋ยวผมถอดออกมาก่อนตอนนี้ผลของชุดเซตก็จะไม่เกิดเพราะว่าการ์ดที่มีเอฟเฟกต์นี้ก็จะมีแค่2ใบเท่านั้นที่ใส่อยู่และผมก็จะถอดสาวจอมเวทออกมาอีกนะครับตอนนี้ชุดเซตไร้เทียมทานก็จะเป็น1/3แล้วผมถอดสาวจอมเวทออกมาอีกตอนนี้ชุดเซตไร้เทียมทานก็จะไม่ขึ้นเอฟเฟกต์แล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่เข้าไปใหม่ปั้นคุณมัวโมลี่ใส่เข้าไปครับผมแล้วผมก็จะใส่สาวจอมเวทนะครับไปอีกแล้วก็ใส่สาวจอมเวทไปอีกนะครับเพราะว่าผมใช้เนี่ยสาวจอมเวทนะ2ใบด้วยกันนะครับส่วนในการที่เราจะทำให้มีผลของชุดเซตเราทำยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเราเนี่ยต้องการเอฟเฟกต์แบบไหนถ้าจะให้แนะนำเอฟเฟกต์ที่มีความสำคัญในช่วงแรกสำหรับสายดาเมจนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ไร้เทียมทานอันนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันใช่ไหมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกินเลือดอันนี้ก็จะมีโอกาสดูดเลือดต่อมาก็จะเป็นหมู่เมฆตัวละครก็จะมีความเร็วเคลื่อนที่และความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นและก็ให้เน้นเป็นในส่วนของอรชรตัวละครก็จะสร้างความเสียหายดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้นและยิ่งเราเป็นสายวอนะครับสำคัญเลยก็จะเป็นในส่วนของทำลายโลกอันนี้จะมีผลมากในการลงวอส่วนถ้าในกรณีที่เราเล่นเป็นสายแท้งก็จะแนะนำพวกหลิวหลี่แว้งกัดนะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสสะท้อนใช่ไหมใครที่เล่นชื่ออย่างเวลาไป PP กับพวกไร้น้ำและได้เปรียบเนี่ยเป็นเพราะเอฟเฟกต์พวกนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกสลายสิ้นแน่นอนว่าก็ต้องมีหมู่เมฆด้วยเพื่อที่เราจะได้ความไวในการโจมตีในกรณีที่เราได้เอฟเฟกต์ที่เราต้องการแล้วนะครับผมต้องการผลเอฟเฟกต์ของลิวรี่ซึ่งผมมีการ์ดชื่อวี่เนี่ย2ใบใส่ไปแล้วแต่ผมไม่มีพวกการ์ดระดับสูงผมก็จะใช้เป็นอันนี้แทนนะครับเทพดาวน้ำคุณธรรมซึ่งอาจจะไม่ตรงสายสักหน่อยแต่เพื่อให้เกิดผลของเอฟเฟกต์มันก็จะค่อนข้างดีมากกว่าหลังจากที่เราได้การ์ดแล้วนะครับเราก็กดปรับแต่งนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนคุณสมบัติบางทีอาจจะไม่ดีเท่าอันเดิมก็ได้หรือบางทีอันที่บวกเยอะๆแต่ก็อาจจะไม่มีผลของชุดเซตก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้คะแนนคุณสมบัติเนี่ยจะเยอะมากกว่าอันเดิมแต่ไม่มีผลของชุดเซตนะครับเดี๋ยวผมสลับสับเปลี่ยนไปก่อนก็เดี๋ยวผมลองใส่ดูนะครับฝังไปก่อนปึ้งอันนี้จะบวกพลัง 4,700 ถอดออกมาผมมีอีกอันนึงนะครับที่มีผลของชุดเซตแต่มีคะแนนน้อยกว่าผมทำการฝังไปครับอันนี้จะบวกพลังเยอะกว่าเพราะว่ามันจะได้ผลของชุดเซตใช่ไหมแต่ถอดออกมาก่อนนะครับแล้วก็มาทำการปรับแต่งอันนี้ใหม่เราก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆนะครับการปรับแต่งก็จะใช้พวกผงวิญญาณขั้นยอดแล้วก็แกนจิตการ์ดสีทองก็ใช้อันเดียวเนาะแกนก็ใช้100นะครับอันนี้คะแนนเยอะกว่าสลับสับเปลี่ยนไปก่อนนะฮะสลับสับเปลี่ยนไปออฟไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราจะหาผลของเอฟเฟกต์ชุดเซตใช่ไหมเราก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมซึ่งของต้องมีเยอะพอสมควรเลยนะอันนี้ออกมาแล้วนะครับคะแนนอยู่ที่ 9,300 อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยออฟมันน้อยถ้าเราอยากจะทำให้สุดเนี่ยมันจะยากมากๆผมก็ฝังไปก่อนนะครับเห็นไหมพลังก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้ผลของชุดเซตอันนี้ก็คือการหาชุดเอฟเฟกต์แล้วก็เดี๋ยวผมมาเปลี่ยนการ์ดไทยอาร์อีกนะครับปรับแต่งป้ายปึ๊บปึ๊บคะแนนดีกว่าเอาไว้ก่อนผลของชุดเซตมาคะแนนดีกว่าเอามาก่อนได้ดูดเลือดมา2ออฟเลยนะแต่ไม่มีผลของชุดเซตไงโอ้อันนี้ได้เพิ่มมาอีก4ออฟสามารถขัดเกลาได้ถึง12เพื่อเปิดแต่ไม่มีผลของชุดเซตนะครับเราก็ต้องทำการสุ่มไปเรื่อยๆอันนี้มี4ออฟถึงแม้ว่าจะไม่ดีมากนะครับแต่ก็สามารถใช้ไปได้ก่อนแหวงกัดเราก็เอามาใส่แทนอันเดิมถึงแม้ว่าพลังลดเดี๋ยวค่อยหาการ์ดอีกใบเพื่อที่เราจะได้ผลของแหวงกัดในการปรับแต่งถ้าเป็นการระดับสีส้มอันนี้ก็ใช้ลูกแก้วจิต2เม็ดแกนจิตการวิญญาณ200 ส่วนถ้าเป็นก๊าซสีแดงนะครับอันนี้ก็จะใช้ลูกแก้วจิตเนี่ย4เม็ดแก๊สจิตวิญญาณก๊าซ300ก็มันจะเยอะแตกต่างกันไปและในส่วนของเอฟเฟกต์พวกนี้นะครับก็จะมีระดับดาวด้วยบางเอฟเฟกต์ของผมเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะมี1ดาวซึ่งการเพิ่มดาวจากตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าระดับของการ์ดนั้นๆน่ะอยู่ขนาดไหนถ้าเป็นการ์ดพวกสีแดงเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับผลของชุดเซตนะครับตั้งแต่0ถึง1แต่ถ้าเป็นการ์ดสีส้มเนี่ยอันนี้ก็จะไม่มี1ดาวนะครับและถ้าเป็นการ์ดสีทองอันนี้ก็จะไม่มีดาวเช่นกันเห็นไหมไม่มีดาวนะครับและการพวกนี้นะครับเราสามารถเพิ่มระดับดาวให้เขาได้ด้วยนะแต่การเพิ่มระดับดาวเราต้องมีการ์ดเหมือนกันก่อนอย่างเช่นผมจะเพิ่มระดับดาวของการ์ดใบนี้เราก็กดเข้ามาที่เลื่อนขั้นใช้ผงวิญญาณนะครับ6เม็ดใส่การ์ดเข้าไปกดเลื่อนขั้นครับผมสังเวยการ์ด1ใบตอนนี้ก็จะเป็นการ์ด6ดาวแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำการเลื่อนขั้นอีกนะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเนี่ยก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ระดับดาวที่ได้เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมส่วนถ้าเราอยากเพิ่มความสามารถก็เข้าไปที่ขัดเกลาได้เลยก็เป็นการตีบวกนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรบวก6นี่ก็แจ่มแล้วนะแต่ถ้าอยากได้ดีๆก็หาคุณสมบัติที่ปลดล็อกเยอะๆอันนั้นเราค่อยมาขัดเกลาทีหลังก็ได้นะครับเพราะว่ายิ่งเราขัดเกลาระดับสูงเนี่ยก็จะมีโอกาสแตกด้วยมันจะทำให้เราเสียของไปฟรีๆบวก10นะครับบวก11นะครับบวก12ครับผมไม่แตกเลยเนี่ยกดต่อฮะโอ้ใช้เยอะ13 1415ไหมล้มเหลว14เหลือ12เลยลดก็ลดวืบอย่างนี้เลยนะมันก็ตามนั้นนะถัดมาดีกว่านะครับในการที่เราจะหาการ์ดพวกนี้หาได้จากไหนวิธีแรกนะครับเราสามารถหาได้ทั้งสีแดงสีส้มหาได้จากการอัญเชิญพูดเป็นการสุ่มกาชานั่นแหละผมสุ่มน่าจะไปประมาณ200กว่าครั้งนะครับได้การ์ดสีแดงมาใบเดียววิธีแรกอาจจะยากไปในการเปิดกาชาวิธีที่2เลยดีกว่านะครับนั่นก็คือผนึกลึกลับหรือผนึกทมิฬอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าแต้มสะสมเวลาเราเปิด1ครั้งเนี่ยก็จะได้รับหิน1เม็ดซึ่งหินพวกนี้นะครับถ้าเราเก็บครบ400เราสามารถซื้อการ์ดระดับสีส้มได้แต่ถ้าเราเก็บครบถึง800เม็ดอันนี้เราสามารถซื้อการ์ดระดับสีแดงได้เลยเราเลือกได้เลยนะว่าเราต้องการการ์ดใบไหนแน่นอนนะครับผมก็จะแนะนำฮะที่อีปานคุณมั่วกับเซียนกระบี่สุราเนี่ยนะเด็ดสุดแล้วแต่ซึ่งการที่เราจะเปิดให้ถึง800เนี่ยมันยากฉะนั้นจึงมีวิธีหาผนึกทมิฬมาแนะนำนะครับให้เราแยกการ์ดที่เราไม่ได้ใช้ถ้าเป็นการ์ดระดับสีม่วงเนี่ยเราจะได้1เม็ดนะครับผนึกทมิฬส่วนถ้าเป็นการ์ดระดับสีทองเดี๋ยวผมจะแยกตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นคนใช่ไหมปึ๊บกดไปครับก็จะได้ผนึกทมิฬ20เม็ดถือว่าเยอะนะครับไอ้ที่ผมทำการแยกจูไปอีกกดไปครับนี่ก็จะได้มาอีก20ซึ่งผมแยกไปก่อนหน้านี้เลยนะฮะณปัจจุบันก็จะมีอยู่ที่421เม็ดแล้วนะและสำหรับการ์ดพวกนี้นะครับไม่ได้มีแค่การเปิดกาชาอย่างเดียวเท่านั้นนะเขาก็ยังมีวิธีหาจากกิจกรรมภายในเกมด้วยก็จะเป็นพวกกิจกรรมปราบจิตมารในปราบจิตมารนี้นะฮะเขาก็จะมีให้เราสู้8ด่านแล้วเราสามารถเลือกระดับความยากได้ด้วยนะถ้าเราโหดพอก็เลือกระดับความยากสูงๆเขาก็ยิ่งเพิ่มอัตราการดรอปเพิ่มขึ้นให้เรามากขึ้นเดี๋ยวผมเลือกเป็นฝันร้ายนะครับดูของตัวอย่างได้จากตรงนี้เลยกดท้าสู้ไปไม่รู้สู้ได้ป่ะนะสำหรับกิจกรรมนี้เขาก็จะมีบัฟให้เราเลือกด้วยนะมันจะสุ่มนะครับในแต่ละชั้นไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมเลือกเป็นอันกลางแล้วกันนะครับผู้ปกป้องอันเชิญเกาะไม้ช่วยโจมตีนะครับเราถ้าดาเมจหนักๆจริงๆเนี่ยใช้เป็นเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะง่ายมากขึ้นที่เหลือก็ตีไปครับผมทางที่ดีควรที่จะต้องหาออฟความเร็วในการตีมันจะมีประโยชน์ครับผมมันจะทำให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็น PP กิจกรรมต่างๆอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนสกิลมาเนาะชุบปีปอยโหดไปโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะได้การ์ดสีทองมาด้วยนะครับ1ใบอันนี้ก็คือเพิ่มโอกาสออกมาถ้าไม่ไหวเราก็ออกมาปรับระดับความยากต่อนะครับเอาแบบง่ายๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องเพิ่มโอกาสดรอปฉะนั้นนี่ก็คือในส่วนของระบบการ์ดวิญญาณภายในเกม DST Demon's Secret Treasure สำหรับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมก็ใส่ไว้ให้ใต้ล่าง description แล้วไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับถ้าใครชอบเกมแนวนี้ไม่ควรพลาดนะยังไงพาร์ทนี้ก็ฝากไว้ในนี้ฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมและถ้าชอบยังไงนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายไปก่อนนะครับกับพวกเจ้ามานานแล้วเฉิงเหลียงเจ้ามีเจตนาอันใดกันจอมเวทสายฟ้าช่างสมคำล่ำลือจริงเสี่ยวเฉินอย่าโมโหไปเลยปลอบใจคนในเผ่าเถอะ พวกท่านเชิญ